ไทยเดินหน้าเต็มสูบจัด F1 ของจริงหรือแค่ขายฝันภาพการปรากฏตัวของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบนกริดสตาร์ทเอมิเลียโรมานญากังปรีที่สนามอิโมล่าเซอร์กิตประเทศอิตาลีถือเป็นการตอกย้ำความพยายามของรัฐบาลไทยในการเดินหน้าเสนอตัวเป็นเจ้าภาพรถสูตรหนึ่งชิงแชมป์โลกให้ได้ในอีก 3-4 ปีข้างหน้าอย่างไรก็ดีครับความฝันของแฟนมอเตอร์สปอร์ตไทยจะเป็นจริงหรือไม่ MGR Sport ในคลิปนี้จะมาพูดถึงโอกาสของภารกิจระดับโลกในการไปสู่เจ้าภาพ F1 ครั้งแรกของเมืองไทยย้อนกลับไปในปี2012ครับรัฐบาลไทยเคยเสนอตัวและวางผังสนามในรูปแบบสตรีทเซอร์กิตไนท์เรสเส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ความยาวทั้งสิ้น 5.995 กิโลเมตรมาแล้วโดยมีโต้โผใหญ่ครับนำโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนอย่างสิงห์คอร์ปอเรชั่นและกระทิงแดงที่ตอบตกลงพร้อมสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์และเตรียมจัดการแข่งขันในปี2015แต่สุดท้ายครับทางกระแสต่อต้านเรื่องการวิ่งผ่านโบราณสถานไม่ไหว F1 Thailand กังปรีจึงเป็นได้แค่เพียงแผนงานเท่านั้นจวบจนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับกลับมาปลุกกระแสและให้ความหวังแฟนความเร็วอีกครั้งข้อมูลจากเว็บไซต์ Forbes นะครับระบุว่าตัวเลขเฉลี่ยที่เจ้าภาพแต่ละชาติต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของ F1 อยู่ที่ปีละ 31.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 1,135 ล้านบาทที่สำคัญครับมูลค่าจะแปรผันตามระยะเวลาในสัญญายิ่งเซ็นสัญญายาวก็จะต้องจ่ายแพงมากขึ้นในปีต่อๆไปซึ่งเบื้องต้นนะครับนายกเศรษฐาเผยว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ในฐานะบริษัทน้ำมันแห่งชาติเหมือนกับครั้งที่มาเลเซียเคยมีเปโตรนัสสนับสนุนการแข่งขัน F1 มาเลเซียนกรังปรีซขณะเดียวกันครับสื่อต่างประเทศคาดว่าการเข้าพบตัวแทนของทีม Red Bull Racing ซึ่งมีกระทิงแดงของไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากค่ายกระทิงแดงเช่นกันหากเทียบเคียงกับชาติในย่านอาเซียนอย่างสิงคโปร์ที่จัด F1 Night Race ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2008มีการยืนยันจากรัฐบาลสิงคโปร์ว่าสามารถเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้มากกว่า 550,000 รายและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือราว 54,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X รายยาวถึงประโยชน์ที่ไทยจะได้รับในมุมมองเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงการท่องเที่ยวในอีกหลายจังหวัดและเชื่อว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกในทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลอย่างไรก็ดีครับจากเม็ดเงินอันมหาศาลที่ทุ่มลงไปก็คงยากที่จะเห็นผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของกำไรขาดทุนก็ขึ้นอยู่กับคณะทำงานของรัฐบาลไทยครับว่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนแค่ไหนให้กับประชาชนทั้งประเทศที่ผ่านมาครับยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเอา F1 มาแข่งที่ไหนเพียงแค่เปิดทางไว้2ออปชั่นคือ1สนามแข่งถาวรที่อาจจะสร้างขึ้นบริเวณอุตภเปาจังหวัดชลบุรีและ2สตรีทเซอร์กิตในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่คาดว่าคงหนีไม่พ้นถนนราชดำเนินที่เคยมีการเริ่มต้นวางผังสนามไปแล้วตั้งแต่ยุคปี2012เพียงแต่ว่าอาจต้องปรับเลย์เอาท์บางส่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อโบราณสถานอย่างไรก็ดีครับข้อมูลจากนิตยสาร Forbes ระบุว่าการเนรมิตสตรีทเซอร์กิตให้ได้มาตรฐาน FIA เกรด1แม้จะไม่ต้องสร้างถนนขึ้นมาใหม่แต่ก็จะต้องปรับปรุงพื้นผิวใหม่ทั้งหมดต้องติดตั้งแบเรียร์และเฟนซิ่งตลอดเส้นทางเพื่อความปลอดภัยขณะรถแข่งเกิดอุบัติเหตุพร้อมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิศูนย์ควบคุมการแข่งขันพิทและแพดด็อกรวมถึงอัฒจันทร์ที่นั่งของผู้ชมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะใช้งบประมาณสูงถึง 57.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 2,100 ล้านบาทต่อปีซึ่งมากเป็น2เท่าของค่าลิขสิทธิ์เลยทีเดียวทั้งหมดคือเส้นทางสู่ F1 Thailand Grand Prix ครับที่เชื่อว่ายังมีรายละเอียดระหว่างทางอีกมากมายเพราะนอกจากเรื่องของงบประมาณแล้วรัฐบาลไทยจะทำอย่างไรให้คนไทยทั้งประเทศมีอารมณ์ร่วมในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เพราะไม่เช่นนั้นอาจเป็นเพียงแค่โปรเจกต์ขายฝันเหมือนกับในปี2012อีกก็เป็นได้